่รู้จะไปไหนไปแล่นั่งไปแล่นั่งไปแล่นั่งภาษาใต้นะคะไปดูหนังกันดีกว่าฝนตกไม่รู้จะไปไหนก็ไปดูหนังกันดีกว่านะคะโรงหนังก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะกับเส้นทางเดียวกันกับที่เวลายิงกันมาทำงานก็ขับรถมาถ้ารถไม่มีวันนี้วันอาทิตย์คือรถไม่มีเลยบนถนนก็ประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วยิงถึงโรงหนังแล้วนะคะถึงโรงหนังแล้วค่ะหาที่จอดรถก่อนวันอาทิตย์คนเยอะเป็นธรรมดายิ่งอากาศไม่ดีนี่โรงหนังลานจอดรถจะแน่นมากนี่หนังเรื่องนี้เรามาดูแล้วตลกมากเป็นหนังของฝรั่งเศสนะคะถ้าใครที่อยู่เมืองไทยถ้ามีโอกาสได้ดูเรื่องนี้ลองหามาดูนะคะตลกขำตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องเลยค่ะคนเยอะมากวันอาทิตย์เป็นธรรมดานะคะที่นี่คือวันอาทิตย์นี่ก็จะเป็นวันครอบครัวจริงๆของที่นี่ก็คือคนส่วนใหญ่จะไม่ทำงานวันอาทิตย์ห้างร้านก็จะปิดวันอาทิตย์ที่มีเปิดส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ร้านอาหารที่จะเปิดแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็จะไปลงหนังห้างร้านนี่คือปิดก็คือเงียบมากตามถนนแทบจะไม่มีรถเลยนะคะนี่โปรแกรมหนังเขาก็จะติดด้านหน้าไว้เลยด้านหน้าประตูทางเข้านะคะคนเยอะมากเป็นธรรมดาวันอาทิตย์นะคะเข้าแถวซื้อตั๋วนะคะซื้อตั๋วแล้วก็เข้ามาทางนี้เลยนะคะก็โรงหนังที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่เมืองไทยนิดนึงก็คือเราซื้อตั๋วมาแล้วก็คือเข้าไปในโรงหนังเนี่ยเราสามารถเลือกที่นั่งได้เลยใครมาก่อนได้ก่อนค่ะนี่นะคะสังเกตได้เลยก็คือในตั๋วหนังเนี่ยจะไม่มีบอกเลือกที่นั่งนะคะจะบอกแค่โรงไหนก็โรงที่4นะคะราคาตั๋วหนัง98ยูโรนะคะก็คือทั้งโรงหนังก็คือราคาเดียวกันหมดนะคะใครเข้าไปก่อนก็คือได้ก่อนนะคะวันนี้มาดูเรื่องชาแซมนะคะเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ตลกๆไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนะคะที่นี่ก็มีโรงหนังทั้งหมด8โรงนะคะใหญ่เล็กสลับกันไปแล้วแต่เรื่องก็ดูจบไปแล้วนะคะเรื่องซาแซมเชอรี่คำว่าซาเป็นหรือฟิล์มซาแซมซาแซมชาแซมก็พูดชื่อหนังก็ผิดก็เรื่องชาแซมดูจบแล้วนะคะก็เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่สนุกมีเรื่องเซอร์ไพรส์นิดหน่อยตอนจบแล้วก็เหมาะสำหรับวัยผู้ใหญ่อย่างเราแล้วก็วัยเด็กๆนะคะคือดูแล้วก็ขำสนุกเป็นหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่อีกแบบหนึ่งสรุปว่าวันนี้แฮปปี้โอเคนะคะถ้าใครยังไม่ไปดูลองไปดูนะคะสนุกดีแนะนำเลยเรื่องนี้ออกมาจากโรงหนังก็เกือบจะทุ่มนึงแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังสุ